มาถึงเรื่องซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็เห็นแล้วตนกตกใจตูนเป็นกรณีที่ตำรวจยิงตำรวจค่ะพอเป็นข่าวเนี่ยปรากฏว่าตำรวจตชด.ถือ M16 เนี่ยเดินไปเดินมาท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นนะดาบตำรวจตชด.รัว9มม.ฆ่าเพื่อร่วมสังกัดเสียชีวิตคาป้อมทั้งที่ก็นั่งคุยอยู่ในป้อมนี่แหละท่านผู้ชมฮะผมกำลังบอกว่าประเด็นข่าวนี้ทำให้เรานึกถึงอะไรอาชีพที่มีอาวุธติดตัวและถ้าเกิดคลั่งขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมันมีความสุ่มเสี่ยงตำรวจไปตรวจสอบเหตุยิงกันตายในตู้ยามหน้าทางเข้าชุมชนบ้านพักตชด.ภาค2เป็นบ้านพักตชด.นี่แหละที่บ้านหนองไฮในเมืองขอนแก่นพบร่างของดาบตำรวจพิชิตตอนอายุ44ปีเป็นผบ.หมู่ฝ่ายอำนวยการบก.ตชด.ภาค2ใส่เครื่องแบบตชด.นอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิตมีแผลถูกยิงด้วยปืน9มม.เข้าไป4นัดด้วยกันที่หัวไหล่ซ้ายขวาแขนซ้ายแล้วก็ขาซ้ายรวม4นัดขณะที่ร่างเนี่ยยังพบมือกำข้าวเหนียวแน่นเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยกำลังรับประทานอาหารอยู่ค่ะคนร้ายทราบชื่อดาบตำรวจชูชาติอายุ49เป็นผม.บุที่เดียวกันนี่แหละท่านผู้ชมครับใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นหลังก่อเหตุถือก้าวมามอวิ่งเข้าไปในชุมชนบ้านพักตชด.ตำรวจเมืองขอนแก่นกับตชด.ในพื้นที่เพราะเป็นบ้านพักตชด.กระจายกำลังกันไล่ติดตามจนกระทั่งพบว่าดาบชูชาติมือปืนเนี่ยวิ่งเข้าไปเอา M16 ออกจากบ้านพักแล้วสะพายปืนเดินวนเวียนสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ที่สวนหย่อมปืนก้าวมามอก็ยังเหน็บอยู่ที่เอวแล้วก็สะพาย M16ตำรวจทำยังไงก็ปิดกล้อมนะคะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาวางปืนเจ้าตัวไม่ตอบโต้ค่ะแต่ว่าสีหน้าเครียดเดินวนเวียนไปมาอยู่อย่างนั้นที่สุดตำรวจด้วยความกังวลนะคะว่านอกจากมีปืนพก9มม.ยังมีปืน M16 กลัวว่าจะก่อเหตุรุนแรงไปกว่านี้ตัดสินใจใช้ปืนยิงขาซ้ายของเขาจนสุดตัวลงจังหวะนั้นก็เลยเข้าล็อกตัวเอาไว้ได้นะคะพร้อมปืนทั้ง2กระบอกจากนั้นก็นำตัวส่งไปโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อรักษาบาดแผลที่ถูกยิงก่อนนะคะท่านผู้ชมครับผู้บังคับการตชด.ภาค2ผู้บังคับบัญชาท่านพลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ปราทองท่านบอกนี่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเลยนะทั้งคู่เป็นเพื่อนและเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำงานในหน้าที่เดียวกันก็คือผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการของตชด.ภาค2ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ตู้ยามในชุมชนบ้านพักตชด.ภาค2แห่งนี้แหละไม่เคยได้รับรายงานเลยว่าทั้งสองมีปัญหากันมาก่อนแต่เชื่อว่าสาเหตุอาจจะมาจากโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุหายไปและยังไม่ได้คืนประกอบกับไม่ทราบตัวคนร้ายก็เลยทำให้เขาเครียดมาตลอดกระทั่งมาก่อเหตุยิงเพื่อนตัวเองตายในตู้ยามเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าตัวมือปืนผู้ก่อเหตุเดินสะพายกระเป๋าถือออกมาจากบ้านพักแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟคุยกับผู้ตายก่อนนะคะผู้ตายกำลังนั่งรับประทานข้าวเหนียวอยู่เนี่ยใช่ก็นั่งทานข้าวเหนียวเป็นอาหารเช้าอยู่ที่ตู้ยามตอนเข้าเวร นะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาคุยอะไรกันพอคุยกันมือปืนก็ยิงเพื่อนหลายนัดตายคาที่แล้ววิ่งหนีไปจนกระทั่งไปควบคุมตัวเอาไว้ได้คือต้องตัดสินใจพุ่งเข้าบัญชานี่แหละยิงขาเลยใช่ค่ะไม่อย่างนั้นเพราะสะพาย M16 อยู่นะท่านผู้ชมนะเป็นเรื่องหน้าหวาดเสียวนะไม่อย่างนั้นเนี่ยสามารถตำรวจแห่งชาติคงไม่ให้โฆษกออกมาแถลงข่าวซึ่งระบุสาเหตุเบื้องต้นว่าคงขัดแย้งส่วนตัวตำรวจจะสืบสวนสอบสวนและผบ.ตร.กำชับมาตรการเรื่องการใช้ปืนของตำรวจในสังกัดท่านผู้ชมนี่ไงหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องปืนนี่เรายังสยองไปเลยจากเหตุการณ์ที่ไหนคงไม่ต้องย้ำนะ